วัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับแคนในรายการตามติดชีวิตดาวครับเวลาดีๆ4ทุ่มแคนก็จะพาคุณผู้ชมไปตามติดดูเรื่องราวชีวิตของคนในวงการบันเทิงมาฝากกันทางช่อง Action Channel แห่งนี้ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้กระแสการตอบรับของ The Star ค้นฟ้าคว้าดาวปี9ท่วมท้นมากครับและตอนนี้พวกเขาก็ได้ใจจากแฟนๆในกรุงเทพไปแล้วถึงเวลาแล้วครับที่พวกเขาจะเดินทางไปพบปะกับแฟนๆที่ภาคต่างๆโดยครั้งนี้เป็นคิวของอ้นดิวคริสและเชอรีนครับซึ่งพวกเขาจะไปเดินสายทัวร์คลื่นวิทยุกันที่ภาคเหนือโดยจะเดินทางอย่างนี้ครับไปที่จังหวัดเชียงใหม่ลำปางและพิษณุโลกตามลำดับถ้าพูดถึงการเดินสายทัวร์คลื่นวิทยุนะครับทำให้แขนนึกถึงการเดินสายเมื่อปีที่แล้วเพราะว่านอกจากเราจะได้พบปะกับแฟนๆแล้วเนี่ยเรายังได้เที่ยวได้กินอย่างเต็มที่และก็สนุกมากๆด้วยครับเพราะฉะนั้นบรรยากาศการเดินสายทัวร์คลื่นวิทยุในปีนี้ของพวกเขาจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับใครครับผมดิวครับผมอ้นครับเชอรีนค่ะผมคริสครับนี่ใครไม่รู้ครับเราจะแนะนำไปทำไมเขาก็รู้จักกันอยู่แล้วเอาแล้ววันนี้เราจะไปที่ไหนกันบ้างวันนี้เราจะไปเชียงใหม่ก่อนครับคือวันนี้พวกเราจะไปเที่ยวที่เหนือครับผมเราจะไป3จังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่ก่อนนะวันนี้แล้ววันพรุ่งนี้เราไปลำปางบ้านผมเองแล้วก็สุดท้ายไปพิษณุโลกครับครับแต่เนี่ยวันแรกจะไปเชียงใหม่ก่อนครับผมบ้านเดียวก่อนนะประตูทางออกเชียงใหม่ครับผมอยากไปหาแล้วคิสเคยไปเชียงใหม่แล้วเปล่าไปแล้วไหมลืมแล้วแทนตัวแทนเขาจะเชียงใหม่เออชอบไหมชอบชอบชอบมีอยู่5 วัน5 วันชอบบรรยากาศดีเชียงใหม่ชอบไหมชอบไม่พี่จะถามว่าเชียงใหม่ชอบเราไหมไม่รู้ร้อนเลยครับผมแล้วเชลีนะครับไปเชียงใหม่เคยค่ะเคยอยู่เชียงใหม่อ๋อแล้วย่าอยู่ไหนครับย่าอยู่อเมริกาค่ะไปอยู่ไกลครับว่าคนละโลกเลยอ๋อฮะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะไปคือไปสัมภาษณ์คลื่นวิทยุคลื่นวิทยุนะครับผมแล้วตอนเย็นเราจะไปที่ไหนนะ BTS ครับผมก็ติดตามกันได้นะครับว่าพวกเราจะไปที่ไหนกันบ้างนะครับผมก็เตรียมเจอกันได้นะครับแฟนคลับพวกเรานะครับผมที่ภาคเหนือนะครับเดี๋ยวมูเฮาก็มาเจอกันนะครับก็มาให้กำลังใจกันนั่งแรกเลยครับผมครับเจอกันที่เชียงใหม่นะครับบ๊ายบายครับขึ้นเครื่องบินก่อนเด้อตอนนี้เราอยู่ในสนามบินอยู่ครับยังไม่รู้ว่าบรรยากาศเป็นแบบไหนครับต้องรอไปข้างนอกก่อนครับผมและทันทีที่ถึงเมืองเชียงใหม่นะคะหนุ่มร็อกลักฮิมออนเดอะสตาร์ในฐานะเจ้าบ้านก็ชวนเพื่อนๆมาสักการะอนุสาวรีย์3กษัตริย์เป็นพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระมหากษัตริย์ไทย3พระองค์ค่ะผู้สร้างเมืองนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่นั่นก็คือพญางามเมืองพญามังรายและพ่อขุนรามคำแหงค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตและเอาฤกษ์เอาชัยก่อนเริ่มการทำงานค่ะเอาละครับตอนนี้พวกเราอยู่กันที่เชียงใหม่แล้วนะใช่ไหมครับครับครับนี่เราอยู่ครับอยู่ที่ไหนครับเป็นที่ไหนคะคืออะไรตรงนี้คืออนุสาวรีย์3กษัตริย์ครับที่ถือว่าคนเชียงใหม่นี้จะมาสักการะตลอดเวลาครับถือว่าคนต่างจังหวัดอย่างเราเงี้ยมาที่นี่ถ้าเกิดเราก็ต้องมาสักการะท่านนะครับเพราะว่าถ้าไม่มาสักการะที่นี่ก็เหมือนมาเชียงใหม่ใช่ไม่ดีใช่ถูกต้องนะครับผมครับเคสครับคุณหนาวเหรอครับนิดนึงครับครับเชียงใหม่มันไม่ได้หนาวขนาดนั้นนะฮะน้องเชลีนครับผมรู้ว่าผมเจอหนาวเหมือนเกาหลีนะฮะไม่ใช่แบบว่ามาเหนือไงปกติว่าเหนือจะอากาศเย็นครับไม่เลยแดดแรงมากแดดแรงมากเออรู้สึกเป็นไงบ้างครับก็นี่เป็นครั้งที่2แล้วที่มาอ๋อครั้งแรกมาทำอะไรครับครั้งแรกมาประกวดไงอ๋อที่บนหรือเปล่าที่แสงเกงขาสั้นนะฮะใช่ใช่ได้บนไว้ที่นี่ไหมไม่ได้บนใช่ไหมครับจริงๆเพิ่งมาตรงนี้ครั้งแรกครับแล้วน้องเชลีนล่ะครับเชลีนมาประมาณครั้งที่3-4ครั้งได้ละค่ะไปไหว้ท่านดีกว่าครับครับผม
เมื่อกี้รู้สึกได้ว่าอยู่แค่นี้อยู่แค่นี้เหมือนเราได้มาสักการะบูชามาสักการะบูชาท่านเรารู้สึกว่ามันอิ่มอกอิ่มใจมันรู้สึกสบายใจครับมันเหมือนแบบว่าเราได้กลับมาบ้านอีกครั้งนึงครับก็บ้านอยู่เชียงใหม่เหรอใช่ๆเมื่อก่อนก็เมื่อก่อนไงที่ย้ายมาไงเงี้ยไปไม่รู้ครับผมเงี้ยไปไม่ก็รู้สึกอิ่มบุญครับเหมือนฝนตกเลยครับก็เหมือนเราได้กลับบ้านนะครับแล้วคือก่อนไปผมก็มาไหว้ท่านไว้ให้ปกปักรักษาการเดินทางอะไรต่างๆแล้วตอนนี้ก็ได้กลับมาไหว้ตอนกลับมานะครับรู้สึกว่าเรากลับบ้านฮะครับครับก็มาไหว้มาสักการะครั้งแรกครับก็คิดคุณมองเห็นแล้วครับเห็นอยู่นิดนึงเห็นตรงรูเล็กๆช่องว่างแล้วก็หัวใจก็รู้สึกดีนะคะที่ได้มาถึงเชียงใหม่แล้วได้มาสักการะซึ่งก่อนหน้านี้มาตั้งหลายครั้งมาทำงานกับพี่หรือว่ามาหาญาติอย่างเงี้ยก็ไม่เคยได้มาเลยแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่ามีอะไรเงี้ยค่ะก็ดีใจค่ะที่มาถึงเราได้มาทำได้มาไหว้ท่านเลยค่ะเอาละครับตอนนี้เราก็สักการะท่านเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราไปทำงานกันดีกว่าครับไปทำงานที่ไหนฮะตอนนี้ที่ช่องวิทยุนะคะโมเดิร์น9875ค่ะครับโอเคครับผมก็ตามไปดูกันเลยครับว่าจะเป็นยังไงครับครับผมไปครับช่วยพวกเราก็จะตื่นแน่นอนค่ะใช่แบบดีเจค่อยบิ้วอะไรเงี้ยเราก็จะตื่นตอนนี้เรานั่งรอไงเราก็นั่งเซฟแบตเตอรี่นี่ก็นั่งแบบว่าอะไรอย่างนี้ครับก็ยังเป็นง่วงๆอยู่แบบดิฉันว่าแต่เดี๋ยวก็คงบิ้วแล้วตื่นขึ้นมาเองแหละครับใช่ใครไม่ตื่นพี่จะด่าใครไม่ตื่นใครไม่ตื่นโดนตบเลยว่าใช่ใช่ตื่นแล้วครับผมตื่นแล้วครับแต่ผมยังไม่พูดเฉยครับเป็นอะไรชาวร็อกพูดน้อยชาวร็อกพูดน้อยครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับเดอะสตาร์ด้วยแล้วกันนะครับผมดีเจนี่นิวดีเจที่สวยที่สุดในเชียงใหม่นะครับผมจากโมเดิร์น9875นะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยรู้สึกดีใจมากๆนะครับผมที่ได้มีโอกาสสัมภาษณ์น้องๆเดอะสตาร์9นะครับไม่ว่าจะเป็นอ้นเป็นดิวเป็นเชอรี่แล้วก็เป็นคริสนะครับน้องๆแบบสุดยอดมากๆกันเลยทีเดียวครับแล้วก็คุ้มค่ากับการรอคอยของแฟนคลับที่เชียงใหม่เพราะว่าที่ออฟฟิศดนตรีสื่อสารของเราตรงสตูดิโอเนี่ยก็มีหลากหลายแฟนครับนะครับมารอที่จะถ่ายภาพรอถามคำถามเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวนะครับผมแล้ววันนี้น้องๆก็แบบเป็นกันเองสุดๆเลยทีเดียวครับฟีดแบ็กเพลงของกระแสเดอะสตาร์9ที่นี่ค่อนข้างจะแรงมากๆนะฮะหลังจากที่ SMS มาแบบว่ากระหน่ำกันเลยทีเดียวหลากหลายเพลงนะครับไม่รับปากแต่จะพยายามนะครับเพลงของเชอรีนบอกตรงรักบอกตรงๆรักจังเลยใช่ไหมก็มีอีกหลากหลายเพลงครับที่ส่ง SMS มาที่หมายเลข4242808นะครับผมเราดีเจก็ต้องทำหน้าที่แบบว่าพยายามคอยเปิดบางทีโทรศัพท์มาแต่บางทีมาจากสายกรุงเทพสายต่างจังหวัดที่อยากจะพยายามช่วยกันให้เพลงของน้องๆเนี่ยดันขึ้นชาร์ต Modern Top Chart of the Week ของเราด้วยแต่ว่าชาร์ตเนี่ยจะเป็นยังไงก็ต้องรอติดตามในสัปดาห์นี้ด้วยเช่นเดียวกันครับครับผมดีเจโจโจ้ครับ Smart Get Feel Good 105.75 เชียงใหม่ครับวันนี้ได้คุยกับน้องๆนะฮะก็สนุกสนานมากครับน้องๆแต่ละคนนะครับต้องเรียกได้ว่าเป็นดาวดวงใหม่ครับดวงเล็กๆดวงน้อยๆนะฮะที่อัธยาศัยดีนะครับแล้วก็มีความสนุกสนานมีความเป็นตัวเองนะครับแล้วก็รวมถึงผลงานของเขาเนี่ยน่าติดตามมากๆเลยนะครับที่ได้ฝากไว้นะฮะก็ต้องฝากคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยช่วยกันติดตามกับ The Star 9ด้วยครับเพื่อนๆนะฮะมานั่งกินข้าวซอยครับเป็นร้านที่ชอบกินมากอร่อยมากมันหายากจริงครับร้านนี้เหมือนแบบต้องเข้าซอยลึกมากเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาพี่ๆเขาจนงงไปหมดแล้วนะครับเอาละครับอย่าเสียเวลาเลยดีกว่านะฮะวันนี้ครับเป็นไงกันบ้างฮะ
สั่งอะไรอะไรเนี่ยนี่สั่งซอยไก่ซอยไก่นี่เขาซอยอะไรครับซอยไก่เหมือนกันครับคนเลยนะครับที่สั่งอะไรครับที่สั่งก๋วยเตี๋ยวครับเมื่อกี้เขาซอยที่สั่งก๋วยเตี๋ยวด้วยนะก็ที่อยากกินก๋วยเตี๋ยวครับนี่กินผักไปเฮ้ยไม่ได้เขาไม่กินผักไม่ไหวแล้วชลีน่าสั่งอะไรข้าที่สั่งข้าวซอยไก่ค่ะเขาบอกว่าข้าวซอยอร่อยเลยค่ะไม่รู้จักเหมือนกันคืออะไรที่ให้กินเลยแต่ว่าดูน่ากินหลายอร่อยมากก็นี่เป็นครั้งที่2ที่ผมได้กินข้าวซอยผมไม่รู้ว่าจริงๆอ่ะมันปรุงได้ผมนึกว่าแบบที่มันเป็นอยู่แล้วก็คือแบบนี้ปรุงมาอย่างนี้ก็ลุยกันเลยดีกว่าครับเฮ้ยตอนนี้ใส่อร่อยอธิบายไม่ถูกอ่ะเหมือนผสมแบบหลายๆอย่างแอบเหมือนหมูสะเต๊ะนิดนึงว่ะแต่ว่าอร่อยเดี๋ยวรถตู้จะออกแล้วครับกินข้าวฮะสดชื่นมากเด้อข้าวมันจะผลไม้มาอยู่บรรยากาศความสุขของเธอผีก็ไปไม่ได้ว่าตีแม่เขียวอะไรมาชอบอยู่เหมือนกันนะทำไมได้ชอบมองดูเขาไม่มีการโผล่ที่หมู่ขอถ่ายรูปเลยว่าฟินไหมครับทำไมมีปัญหามากฟินค่ะบอกเลยว่าฟินมากเหมือนเขาใจผิดว่าเราอยู่ร้านอาหารนั่นเลยขึ้นวิทยุนะครับแต่เขาใช่ครับเขาเลี้ยงพวกเราดีมากๆเลยครับมีทั้งไก่ชาเต้มีสวัสดีครับดีเจเนสนะครับจากสถานีวิทยุไลฟ์ FM 104.25 เชียงใหม่นะครับวันนี้มีกลุ่มศิลปินเดอะสตาร์มานะฮะทั้ง4คนเลยนะครับทั้งอ้นทั้งดิวคริสแล้วก็เชอรีนนะฮะมาให้สัมภาษณ์กันในช่วงของไลฟ์อินเทอร์วิวนะฮะค่อนข้างจะคึกคักมากๆเลยทีเดียวครับในส่วนของกระแสเพลงนะฮะจากอัลบั้ม The Star 9เนี่ยนะครับค่อนข้างจะได้รับการตอบรับที่ดีมากๆเลยนะฮะเพราะว่าเรามีช่องทางเรื่องของการติดต่อขอเพลงนะฮะทั้งแฟนเพจทั้ง SMS แล้วก็ทางหน้าเว็บไซต์เนี่ยนะฮะมาเยอะมากๆเลยทั้งแฟนคลับนะฮะจากต่างจังหวัดแล้วก็ในเชียงใหม่ด้วยนะครับแล้วเป็นแบบว่าโอเพนด้วยแล้วก็ที่นี่เป็นที่ที่แฟนเยอะที่สุดเพราะว่ามีทั้งแบบคนที่มาห้างหรืออะไรเงี้ยเพราะฉะนี้เป็นชั้นโรงหนังไงก็จะมีแบบคนที่แบบเอ้ยรู้จักแล้วก็มาถ่ายรูปอะไรอย่างงี้ก็มีทั้งแฟนที่เราจำหน้าได้แล้วก็แฟนที่แบบคุณไม่คุ้นหน้าคุ้นตาแบบว่าเป็นคนอาจจะเป็นคนเชียงใหม่อะไรเงี้ยค่ะก็ดีใจเนาะแฟนๆเขาก็ตามมาแบบตามมาทุกคลื่นเลยวันนี้ทั้งหมด5คลื่นใช่ไหมตามทุกที่เลยก็ดีใจค่ะเคยแบบว่าตอนไปกับพี่ชายอะค่ะแล้วก็จะเห็นแบบแฟนๆมาล้อมอะไรเงี้ยก็คือพอเคยเห็นภาพบ้านแต่ว่าไม่เคยเห็นมาล้อมตัวเองสำหรับกระแสเพลงนะฮะกับเพลงของน้องๆ The Star 9นะครับมีขอกันเข้ามาทุกวันเลยนะฮะโดยเฉพาะเพลงนี่เลยครับไม่รับปากแต่จะพยายามของอ้นเนี่ยนะครับขอกันเข้ามาทุกช่วงเลยทีเดียวนะฮะรวมไปถึงเพลงบอกตรงๆรักจังเลยของน้องเชอร์ลีนเนี่ยนะครับเป็นเพลงที่น่ารักมากครับเป็นเพลงที่วัยรุ่นเชียงใหม่เนี่ยนะฮะกรี๊ดกันเลยทีเดียวครับเต้นกันได้ด้วยนะฮะรับเพลงเนียนครับของคริสเนี่ยนะครับใครที่ชื่นชอบเพลงที่แนวเนียนแบบนี้ไม่ทำให้คุณผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับและเพลงเหนือเหตุผลนะฮะของดิวนะครับเพลงนี้ความหมายโดนใจสำหรับคนที่รักอ่ะรักอ่ะรักแล้วทำไมอ่ะเนี่ยนะฮะถ้าฟังแล้วโดนจริงๆครับบอกได้นะครับว่ากระแสในเชียงใหม่แรงมากนะครับสำหรับน้องๆจาก The Star 9ครับขอบคุณครับแล้ววันนี้ก็รู้สึกสนุกครับเพราะว่าวันนี้เป็นที่สุดท้ายแล้วใช่อีกที่นึงนะครับจะไปแจกเอสเอ็มเนาะข้างล่างที่ BDS นะครับค่ะแล้วก็ได้เจอแฟนคลับที่เชียงใหม่ใช่คนที่ไม่เคยเจอมาก่อนเลย
มาก่อนครับยืนข้างหลังอยากถามว่าสาวเชียงใหม่เป็นไงบ้างคิดสวยไหมครับสวยครับสวยไหมแล้วผู้ชายหล่อไหมครับคนเหนือหล่ออีกแล้วครับดูอยากกินอะไรวันนี้อยากกินอะไรชมอยู่ในนี้อยากอยู่แล้วก็ดังคือปกติแบบโทรในกรุงเทพไอ้แบบเดินสายในกรุงเทพอย่างเงี้ยมันก็ดูตามง่ายเนาะแฟนขับตามมาก็ถึงแล้วแต่แบบอันนี้คือมาต่างจังหวัดแล้วแฟนขับบางคนคือบินตามมาเลยอ่ะแล้วก็มาขับรถตามอีกเงี้ยแล้วแบบประทับใจอ่ะว่าแบบเขามีความพยายามแล้วก็รักในตัวพวกเรามากขนาดนี้ครับก็ขอให้รักน้อยๆแต่รักนานๆก็ได้ครับพวกเราไปนานเลยนะฮะไม่ใช่แค่พวกเรา19นะครับทั้งครอบครัวเดอะสตาร์ครับทั้งหมดเลยเราทั้งปีที่มาถึงด้วยครับเอาละครับตอนนี้เราก็ทำงานกันเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วครับวันนี้บรรยากาศที่นี่ก็โอเคมากเลยวันนี้ผมพาเพื่อนๆผมในฐานะที่ผมเป็นเจ้าบ้านนะผมพาเพื่อนๆผมทั้ง3คนเนี่ยมาเที่ยวที่อ่างแก้วครับในมชครับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั่นเองนะฮะมีบรรยากาศของการรับน้องนะฮะให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเดี๋ยวเราไปหาพวกเขากันดีกว่าครับมานี่นะเฮ้ยได้ยินไหมนี่เขารับน้องกันอยู่นะครับนี่นะเขากำลังรับน้องแล้วตรงนี้ฝั่งนี้เขารับพี่ปะคือใช่ครับผมอันนี้ก็ดูบรรยากาศพักผ่อนกันสักพักนึงนะครับแล้วเดี๋ยวในฐานะที่ผมเป็นเจ้าบ้านเนี่ยผมจะพาพี่ๆน้องๆเนี่ยไปกินอาหารญี่ปุ่นที่นี่อาหารญี่ปุ่นที่เชียงใหม่มีด้วยเจ๋งว่าอาหารญี่ปุ่นกินในกรุงเทพไม่ได้กินเชียงใหม่เลยเชียงใหม่ด้วยมันเด็ดยังไงอ่ะอะไรนะมันเด็ดตรงไหนเราพี่คือมันอร่อยครับแล้วมันไม่แพงตอนนี้เราไปข้างหน้ามอกันดีกว่าเริ่มจะหิวกันแล้วครับสิมันขังผมหิวละไปกันดีกว่าครับไปเร็วไปเลยพี่ไกด์แล้วตอนนี้ผมก็พาเพื่อนๆผมมาที่ตลาดหน้ามอนะฮะผมหิวแล้วไปกินอาหารญี่ปุ่นกันดีกว่าครับมาเร็วได้หิวเหมือนกันอ่ะเลี้ยงได้มั้ยเออเลี้ยงแล้วเออถ้าเลี้ยงกับกินนี่ก็กำลังสั่งอาหารกันอยู่เออูด้งเย็นที่นี่ไม่แพงครับไม่แพงไม่แพงมาบอกว่าที่มาจะอร่อยจริงป่ะมากินที่นี่ประจำครับเพราะว่ามันก็อร่อยแล้วก็ไม่ค่อยแพงครับประหยัดกระเป๋าเฮียไม่รู้ครับว่าตอนนี้เพื่อนๆอร่อยหรือเปล่าอร่อยแต่ตอนนี้ไม่มีใครพูดกับผมเลยเพราะต้องใจกินกันมากครับผมขออนุญาตกินก่อนนะครับแล้วก็เข้าไปกินได้แล้วนะครับกินได้แล้วครับผมกินได้แล้วเดี๋ยวหมดก่อนนะครับเสียดายจริงครับที่วันนี้รายการตามติดชีวิตดาวของเราหมดเวลาซะก่อนแต่ว่าวันนี้เสร็จภารกิจที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วครับน้องๆทั้ง4คนก็กินเที่ยวช็อปแล้วก็พบปะแฟนๆกันอย่างสนุกสนานเต็มที่ครับแต่ว่าพรุ่งนี้อีก2จังหวัดก็คือจังหวัดลำปางและจังหวัดพิษณุโลกรับรองครับว่าสนุกไม่แพ้กันแน่นอนอยากรู้ว่าเป็นยังไงติดตามชมวันพรุ่งนี้ครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาของรายการตามติดชีวิตดาวแล้วครับคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารหรือว่าร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆของรายการของเราได้ครับเพียงแค่เข้าไปที่ Facebook แล้วก็เสิร์ชคำว่าตามติดชีวิตดาวเป็นภาษาอังกฤษนะครับหลังจากนั้นกดไลค์ครับก็จะสามารถเข้าร่วมสนุกกับเพจของเราได้แล้วครับแล้วกลับมาพบกับรายการของเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา4 ทุ่มถึง4 ทุ่มครึ่งออกอากาศซ้ำตอนเช้าครับ6 โมงครึ่งถึง7 โมงเช้าวันนี้หมดเวลาแล้วครับลาไปก่อนสวัสดีครับ